ไปดูข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งการเลือกตั้งไปดูบ้านเขาฟิลิปปินส์แล้วก็ย้อนกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเราค่ะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ค่ะประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์ช่วงที่ยังเป็นที่จดจำไปทั้งโลกนะครับก็คือช่วงที่เฟอร์ดินานด์อีมาร์กอสครองอำนาจค่ะยุคเฟอร์ดินานด์อีมาร์กอสตระกูลมาร์กอสครองอำนาจในฟิลิปปินส์นั้นเป็นยุคเผด็จการสมบูรณ์แบบใช่แล้วเป็นยุคเผด็จการสมบูรณ์แบบแต่ในที่สุดก็ถูกโค่นกงล้อของโลกมันก็หยุดไม่ได้ไปขวางมันไม่ได้มันก็หมุนตัวมันเองไปเรื่อยๆในที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยก็รวมพลังประชาชนโค่นล้มตระกูลจอมเผด็จการตระกูลมาร์กอสได้สำเร็จทั้งผัวทั้งเมียต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตายต่างประเทศค่ะนั่นคือประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์แต่คราวนี้ทายาทของตระกูลมาร์กอสก็ยังอยู่ในฟิลิปปินส์และกระโดดเข้ามาเล่นการเมืองในฟิลิปปินส์ในยุคนี้พ.ศ.นี้ทุกคนก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะว่าลูกชายของเฟอร์ดินานด์อีมาร์กอสลูกชายของจอมเผด็จการของฟิลิปปินส์นะฮะลูกชายคนที่ชื่อว่ามาร์กอสจูเนียใช่ค่ะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียนะคะหรือบองบองค่ะหรือบองบองค่ะหรือบองบองหรือมาร์กอสจูเนียลูกชายของจอมเผด็จการสามารถชนะการเลือกตั้งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ได้ใช่ด้วยคะแนนที่ต้องใช้คำว่าแลนสไลด์การเมืองฟิลิปปินส์มันพลิกกลับการเมืองฟิลิปปินส์มันย้อนยุคมันเกิดอะไรขึ้นขวาจัดเผด็จการสามารถย้อนกลับมาครองอำนาจในฟิลิปปินส์ได้อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรค่ะและที่วันนี้บองบองหรือมาร์กอสจูเนียร์เขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันจันทร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาชนะแบบแลนสไลด์เลยนะใช่ค่ะไปดูผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะยังไม่เป็นทางการแต่ก็เกือบครบแล้วล่ะณเวลา6:47 นของวันที่11พฤษภาคม2565ค่ะเวลาตามประเทศไทยนะใช่ค่ะเวลาตามประเทศไทยนะก็ 6:47 เช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะค่ะนับไปได้ 98.22% ก็เกือบครบแล้ว 98.22% เกือบ 100% ละอันดับ1คือนี่เลยค่ะมาร์กอสจูเนียร์นะคะ31ล้านเสียงที่สนับสนุนเขาค่ะ31ล้านเสียงเศษค่ะอันดับ2ก็เป็นนางเลนนี่นะคะโรเบโดนะคะก็ตามมาด้วย14ล้านเสียงเศษค่ะโอเคอธิบายกันนิดนึงนะฮะที่เขาสู้กันจริงๆสู้อยู่แค่2เบอร์ใช่เบอร์1มาร์กอสจูเนียร์เบอร์2เลนนี่โรเบโดเลนนี่คือใครเลนนี่ก็คือรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของดูเตเต้ค่ะถูกต้องนะจำได้โอเคนะครับปรากฏว่ามาร์กอสจูเนียร์แลนสไลด์จริงๆนับคะแนน 98% ได้ตั้ง31ล้านเสียงที่2เลนนี่ทิ้งห่างอ่ะ 14ล้านเสียงใช่14ล้าน8อ่ะก็ยังทิ้งห่างเยอะอ่ะครึ่งอ่ะ มันทิ้งกันเกือบๆจะ3เท่าตัวใช่แล้วมันนับกันเกือบ 100% แล้วเพราะนั้นไม่ต้องบอกนะมันทิ้งกันเกือบๆจะ3เท่าตัวมันเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนมันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เราจะไปกันที่รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่อาจารย์ดร.ปิติใช่ค่ะไปขอมุมมองอาจารย์ดร.ปิตินิดนึงนะคะกับการเมืองในฟิลิปปินส์วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรช่วยสะท้อนมุมมองเพื่อที่เราจะได้หันกลับมามองการเมืองบ้านเราด้วยและเข้าวิจัยกันนะว่ามาร์กอสจูเนียระหว่างหาเสียงไม่ได้ขายนโยบายเลยค่ะถ้าจะไม่ได้ขายนโยบายเลยแล้วเขาใช้แท็กติกอะไรคะชนะถล่มทลายขนาดนี้ไม่ทราบไปกันที่อาจารย์ดร.ปิติเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติคะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับยังเป็นคำถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองฟิลิปปินส์อยู่ๆทายาทจอมเผด็จการชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เสียด้วยและระหว่างการหาเสียงก็แทบจะไม่ได้ขายนโยบายเลยแต่แลนสไลด์ได้อย่างไรอาจารย์วิเคราะห์สักนิดสิครับเกิดอะไรขึ้นบอกอะไรคะจริงๆแล้วการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นภาพการเมืองไม่ใช่แค่ในฟิลิปปินส์ครับแต่ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วเราก็คงจะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยนะครับครับผมคิดว่าเหตุผลที่ครอบครัวมาร์กอสชนะถล่มทลายในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากสามเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับ
มันอยู่ในวังวนของการเมืองที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องมานานจนคนไม่ได้มีความหวังครับครับผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มนึงก็คือสายปฏิรูปครับปฏิรูปเนี่ยก็อย่างเช่นคอรีคอร์ซอนากิโนนะครับอย่างเช่นฟิเดลรามอสนะครับอย่างมาคาปาซาวอาโรโยในช่วงแรกนะครับอย่างนอยนอยเบนิโนอาควิโนเดอะเอิร์ธลูกสาวของคอร์ซอนากิโนผู้ที่โค่นล้มมาคอสเนี่ยนะครับเขาก็สัญญาว่าจะปฏิรูปแต่ในที่สุดการเมืองฟิลิปปินส์ก็ยังอยู่ในวังวนของการคอร์รัปชันนะครับจมปลักอยู่กับการเมืองแบบเดิมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือสายที่เป็นสายประธานนิยมประธานนิยมก็แน่นอนเฟอร์ดินานด์มาคอสคนพ่อนะครับโจเซฟเอสตราดานะครับมาคาปาซาวอาโรโยยุคหลังนะครับแล้วก็รอดิโกดูเตเต้ดูเตเต้ด้วยแจกเงินครับแต่เป็นการแจกเงินแบบไฟไหม้ฟางอะครับหมดเงินใช้หมดใครๆนโยบายหลายๆประเทศมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้จริงๆถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพัฒนาการทางการเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนฟิลิปปินส์ดีขึ้นครับครับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าว่าการเมืองมันจะมาช่วยเปลี่ยนอะไรเขาได้เพราะนั้นก็เลือกส่งเลยดีกว่าเลือกเซลบริตี้เลือกดาราเลือกสีสันเพราะนั้นการเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้แข่งกันด้วยนโยบายครับแต่แข่งกันว่าในตอนหาเสียงเนี่ยใครจัดอีเวนต์แล้วดึงมวลชนได้มากกว่ากันคนเหล่านี้ก็จะได้ตำแหน่งไปเพราะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือในฟิลิปปินส์เองเนี่ยสังคมของเขามันเป็นสังคมให้อภัยมันเป็นสังคมปลองดองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาคอสคนพ่อเคยทำไว้แล้วก็แน่นอนบองเองก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยนะครับที่เป็นกระบวนการช่อชนนั่นนะครับก็ไม่ได้ถูกบทเรียนถอดบทเรียนไม่ได้ถูกนำมาอยู่ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่อายุต่ำกว่า40เขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยครับดังนั้นพอแต่ตลอดชีวิตเขา40ปีเขาผิดหวังกับการเมืองจากข้อแรกอ่ะเขาก็เลือกอย่างที่ผมบอกอ่ะเลือกสีสันเลือกคนที่เขาคิดว่าเป็นไลฟ์สไตล์ในความฝันของเขามาเป็นตัวแทนแค่นั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือนโยบายของมาคอสกับซาร่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดมากเพราะไม่มีฝ่ายไหนแถลงนโยบายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็มีการหาเสียงครับถ้าจับสิ่งที่เขาหาเสียงได้เราจะรู้นโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายสายกลางๆครับที่เริ่มเปิดกว้างทางด้านนโยบายมากยิ่งขึ้นกับเรื่องที่คนฟิลิปปินส์สนใจอย่างเช่นเรื่องทำแท้งเรื่องหย่าร้างเรื่องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศวิถีอย่างเงี้ยซึ่งคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์เลวร้ายในช่วงมาคอสเนี่ยเขาชื่นชอบเรื่องพวกนี้เขาก็เลยเลือกคนเหล่านี้เพราะว่าโครงสร้างประชากรของฟิลิปปินส์เนี่ยประชากรส่วนใหญ่อายุแค่25ปีนะครับโดยเฉลี่ยเพราะนั้นเขาก็จะชื่นชอบเรื่องพวกนี้ครับแสดงว่าประชากรของฟิลิปปินส์นี่เกิดกันเยอะนะอาจารย์เกิดกันเยอะทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศนี่แค่25เองเหรอครับใช่ครับดังนั้นรากมันก็ไม่ค่อยลึกอะไรกันสักเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์สมัยมาคอสพ่อนะฮะก็สนใจที่ข้างหน้าตรงนี้แต่หัวใจที่เป็นตัวชี้ขาดก็คือประชาชนฟิลิปปินส์เขารู้สึกเข้าล้มเหลวกับสายปฏิรูปว่ากันอย่างนั้นเถอะครับก็นโยบายของสายปฏิรูปเองในที่สุดมันเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้มีความจริงใจและต้องการที่จะปฏิรูปทุกภาคส่วนจริงๆถูกต้องไหมครับกระบวนการคอร์รัปชันมันยังคงเกิดขึ้นแต่ผู้นำสายปฏิรูปบางคนอย่างเช่นมาคาปาซาวอาโรโยซึ่งเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อนด้วยแต่พอเข้าสู่อำนาจเนี่ยแล้วก็มาชื่นชมวิธีคิดแบบอย่างเช่นตอนนั้นคนที่พูดถึงเยอะก็คือคุณอาโรโยเนี่ยยกย่องระบอบที่เรียกว่าทักซิโนมิกขึ้นมาครับแล้วก็ทำตามแล้วก็เดินหน้าไปสู่กระบวนการสร้างนโยบายประชานิยมที่ในที่สุดการปฏิรูปก็ถูกลืมไปนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆประเทศครับไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นครับครับประเทศไทยด้วยหรือเปล่าฮะก็ถ้าเกิดว่าเราเองเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าถึงเวลาที่เราต้องทบทวนแล้วก็คิดย้อนหลังกลับไปแล้วก็ถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์ครับสิ่งที่น่าหวาดเสียวสำหรับประเทศไทยก็คือแจกเงินแต่เราไม่เห็นการแตะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าจะไปรูปกันอย่างไรตรงนี้น่าเป็นห่วงนะอาจารย์ครับใช่ครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งในประเทศที่ประชาธิปไตยเขาพัฒนาไปมากๆเนี่ยครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาจะมีจุดยืนที่ชัดเจนถูกต้องไหมครับครับผมเป็นอนุรักษ์นิยมผมเป็นพรรคแรงงานผมเป็นพรรคกรีนรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะมีแมนิเฟสโต้ครับมีคำแถลงนโยบายว่า
ถ้าผมได้เป็นรัฐบาลผมจะทำแบบนี้และผมจะไม่ทำแบบนี้ไอ้สิ่งที่ผมจะทำแบบนี้เนี่ยผมจะทำได้โดยหาแหล่งรายได้จากที่ไหนมาซัพพอร์ตแต่ภาระที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้สิ่งนี้เนี่ยประชาชนต้องแบกรับภาระอะไรบ้างแล้วแข่งกันที่ออปชั่นพวกนี้ครับครับก็เป็นความหวังและเป็นความฝันนะฝันก็คือก็ถูกครับก็เป็นทั้งสองอย่างครับเป็นทั้งความหวังและเป็นทั้งความฝันครับแล้วก็ครับคำถามที่สำคัญคือทำยังไงพวกเราจะทำให้มันเป็นจริงครับครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันเป็นทิศทางที่มันกำลังจะไปทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยนะอาจารย์เราเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นทิศทางที่กำลังจะไปในทางอาเซียนครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วทั้งอาเซียนนะครับที่คนในประเทศส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วมีอำนาจเป็นเด็ดขาดในระดับนึงเนี่ยจะนำการเปลี่ยนแปลงมาให้เพราะในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีการประสบความสำเร็จนะครับกับผู้นำบางคนที่อยู่ในอำนาจต่อเนื่องยาวนานนะครับถึงจะมีความอำนาจนิยมในระดับนึงแต่เขาก็สามารถจะทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาการทางเศรษฐกิจจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้นะครับคนเหล่านี้ก็อย่างเช่นครับนายกรีลีกุนยูของประเทศสิงคโปร์ถูกไหมครับอันนี้ก็จะถูกพูดถึงโดยตลอดนะครับถ้าไปออกไปหน่อยก็อาจจะพูดถึงนายกรีปักประธานที่ปักซุงจีของเกาหลีถูกไหมครับอาจจะพูดถึงพรรค NLD นะครับของเมียนมาที่แน่นอนองซานซูจีเองก็ค่อนข้างที่จะมีความอำนาจนิยมในระดับหนึ่งนะครับหรือในประเทศไทยก็จะพูดถึงปราบเปรมในมาเลเซียก็พูดถึงดร.มหาเทมุฮัมมัดนะครับแต่ความแตกต่างกันของผู้นำที่อยู่ยาวแล้วประสบความสำเร็จกับผู้นำที่อยู่ยาวแล้วอาจจะล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ยคือเรื่องของธรรมาภิบาลครับครับธรรมาภิบาลถึงคุณจะอำนาจนิยมแต่ถ้าคุณมีธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความโปร่งใสกลไกการตรวจสอบที่มันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเท่าโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นโมเดลแบบอาเซียนที่ไปต่อได้ครับค่ะอาจารย์จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่มีเด็กเจนรุ่นใหม่เยอะๆเติบโตมากกว่าด้วยไหมคะมันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะไอเดียนี้แนวคิดก็มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราพูดถึงเด็กเจนรุ่นใหม่เนี่ยครับเรากรูมมิ่งเขาให้เขาได้เรียนรู้โลกจริงๆหรือเปล่าว่าในโลกจริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเงื่อนไขในบริบทต่างๆมากน้อยแค่ไหนการเซบายเดอะบุ๊กเปิดหนังสือแล้วการทฤษฎีแล้วทำตามเนี่ยมันอาจจะใช้จริงไม่ได้ในโลกครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้จากการถอดบทเรียนทางประวัติศาสตร์ทั้งที่ล้มเหลวและทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องให้เขามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ไม่ใช่ไปขวางเขาออกเพราะถ้าเกิดคุณผลักเขาออกไปเรื่อยๆคุณไม่ให้เขามีส่วนในกิจกรรมต่างๆในทางการเมืองหรือในอะไรเลยเนี่ยในที่สุดคุณก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังกับเจเนเรชันในอนาคตต่อไปได้อีกถูกต้องไหมครับเพราะเขาจะรู้สึกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมอีกแล้วค่ะเอาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะเป็นผอ.ฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะสุดยอดดร.ปิตินี่วิเคราะห์ได้เห็นภาพเลยนะเห็นภาพชัดมากและไม่ใช่แค่ภาพการเมืองฟิลิปปินส์นะยังเข้าใจภาพการเมืองในอาเซียนด้วยอาเซียนในภูมิภาคเราเนี่ยแหละกลับมาที่ประเทศไทยมองยังไงอะมองยังไงต่อดีล่ะประเทศไทยถ้าแจกเงินและไม่แตะที่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะหวาดเสียวเออไม่เอาหยุดไปก่อนไม่เอาไม่เอาอะไรคะไม่เอาอะไรไม่เอาแจกเงินหรอกลับสักครู่